ส่วนตัวนี้นะคะอันนี้คือต้นพูนรู้ไปด้วยกันเนาะเรียนรู้เรื่องชื่อต้นไม้ไปด้วยกันด้วยนะคะเราก็จะสามารถตัดมาตัดกันเลยวันนี้การตัดนะคะก็สามารถตัดนำส่วนบนก็เราก็เรียกว่าตัดยกยอดนั่นแหละเนาะตัดตัวนี้ไปขยายพันธุ์นะคะเอาส่วนยอดไปขยายพันธุ์แล้วส่วนตอก็เหมือนเดิมแล้วก็บำรุงตอนะคะมาตัดกันเลยมองเห็นไหมคะจะมองเห็นไหมอันนี้ก็เหลือเอาส่วนล่างเอาไว้สักสองข้อนะ2-3ข้อตาแล้วเราก็ตัดเฉือนลงไปนะคะตัดแล้วใช้ปูนแดงป้ายป้ายตรงแผลมีแผลตรงไหนก็ทาตรงนั้นนะคะปูนแดงเตรียมปูนแดงมาสวยนะคะไม้ในตระกูลอโกนิมาอันนี้คือปูนแดงนะคะปูนแดงก็คือไอ้ปูนกินหมากนั่นแหละนะคะหรือใครจะมีปูนขาวบางที่อย่างที่โคราชเขาจะมีทั้งปูนกินหมากปูนแดงแล้วก็ปูนขาวนะคะก็จะมี2แบบใช้แบบไหนก็ได้จะแดงหรือจะขาวเป็นปูนกินหมากนะคะก็จะทาไปที่แผลเนาะมองเห็นไหมเอ่ยทาไปเลยตัวนี้ต้นมันสูงแล้วมันจะไม่สวยเราก็ให้เราตัดแบบนี้ได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะพอตัดเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตัวนี้หน่อตัวนี้ก็เอาไว้นะคะเอาก็พยายามลอกกาบตรงนี้ออกให้เยอะที่สุดนะคะใส่ถุงมือด้วยนะคะเวลาทำไม้ประเภทนี้บางครั้งมันระคายเคืองวันนี้ไม่ได้ใส่ทุกคนให้ใส่ถุงมือด้วยนะคะก็พยายามลอกออกให้มันเยอะที่สุดจะเห็นว่ามีตุ่มตายนะคะกับขุยมะพร้าวกระถางไม่ต้องใหญ่มากนะคะไม่ต้องใช้กระถางใหญ่มากถ้าเป็นตัวนี้ก็ประมาณสัก5นิ้วก็พอนะคะปลูกลงไปแล้วก็ใครจะอบก็อบครูได้สอนไปหลายคลิปเหมือนกันนะคะวิธีอบอาโกนิมานะคะเพื่อให้รากเขาออกเร็วนะคะซึ่งถ้ามันสูงขนาดนี้ก็ต้องใช้ถุงที่มีความยาวเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นถุงเป็นหน่อเล็กๆสั้นๆเราก็ใช้ถุงเล็กได้นะคะก็ให้มันมิดใบนะคะแต่ถ้าใครจะปลูกแล้วเอาวางไว้ตรงใต้ร่มไม้ก็ให้มันมีชั้นหาโต๊ะนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้ามันอยู่ชิดกับพื้นเกินไปก็ระวังพวกหอยทากนะคะมันจะมากัดมากินมาแทะมันจะเน่าไปซะก่อนนะคะก็ถ้าไม่อบก็คือให้ระวังเรื่องพวกหอยนะคะแล้วก็ฝนที่จะลงมาเนาะก็ประมาณนั้นทีนี้นะคะในส่วนนี้ส่วนตัวของครูนะคะบางครั้งเวลามันจำกัดครูก็จะตัดเสร็จแล้วก็จะใส่เอาไว้ในน้ำก่อนนะคะเพื่อสะดวกบางทีก็ตัดเยอะๆแล้วก็จุ่มแช่เอาไว้ในน้ำแบบนี้นะคะครูก็จะทำเอาไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดบางทีไปเห็นหน่อโน้นตอโน้นนะคะมันสูงมันยาวก็จะตัดเอาไว้แบบนี้นะคะมีว่านเสน่ห์อะไรบ้างครับอ๋อเป็นประเภทว่านใช่ไหมคะเสน่ห์ตัวนี้ก็มีเสน่หามหาเสน่ห์นะคะแล้วก็เสน่ห์จันหอมพวกเสน่ห์ต่างๆก็เดี๋ยวมาเอามาให้ดูเนาะวันหลังก็จะถ้าเป็นประเภทว่านจะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่ชอบว่านนะคะคุณบันเทิงกาญจนบุรีสวัสดีค่ะคุณสมหมายสวัสดีค่ะคุณสุภาพนะคะแล้วก็นำต้นมาให้กันดูตรงนี้เนาะนะคะวันนี้มีคำถามไหมอันนี้เดี๋ยวครูแช่ไว้แบบนี้ก่อน